เดินทางแบบคลั่งๆตั้งแต่เหนือสุดไปใต้สุดของมาเลเซียใน EP นี้ผมรวมที่เที่ยวเอาไว้ให้แล้วตั้งแต่กัวลาลัมเปอร์ล่องลงไปจนถึงเมืองที่มีชื่อว่ามะละกาเป็นเมืองที่โคตรมีเสน่ห์แหละครับแล้วก็มีประวัติยาวนานถึง600ปีเออใครได้ยินคำว่าช่องแคบมะละกาไหมจ๊ะถ้าเกิดใครมาเที่ยวนี่ก็ลงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ที่เที่ยวเยอะมากครับอย่างแค่มัสยิดเนี่ยเราพาไป3มัสยิดเลยนะบางที่นี่คือโคตรอันซีนะครับยังไม่เคยมีใครไปเลยมีที่เที่ยวชิคๆที่เปิดใหม่นะมาอัปเดตกันอย่างตรงนี้นะครับเขาเอาโรงหนังเก่ามาทำเป็นแชร์ริ่งสเปซมีร้านขายหนังสือและตัวโรงหนังก็ทำเป็นนิทรรศการไฟนะครับมีของกินเจ้าเด็ดอย่างบักกุเต๋ที่เปิดมา70ปีอร่อยจนสะดือสั่นบอกเลยร้านนี้แล้วก็มีอีกหลายเมนูที่หลายคนไม่น่าเคยกินอีกหลายจุดที่หลายคนไม่น่าเคยไปแล้วคุณจะหลงรักมาเลเซียถ้าเกิดพูดถึงมะละกาถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่รู้ว่าอยู่มาเลเซียใช่ไหมล่ะเขาเป็นเมืองท่าตั้งแต่600ปีที่แล้วแล้วก็ผ่านหลากหลายยุคอาณานิคมด้วยความที่อยู่ริมน้ำหลายคนเรียกตรงนี้ว่าเวนิสแห่งตะวันออกเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายทั้งที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประวัติที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมนะเมื่อเดียวเหมือนได้ไปทางจีนโปรตุเกสฮอลแลนด์อังกฤษและมาลายูในอดีตเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันนะนี่คืออาสาพาไปหลงเหนือสุดไปใต้สุดของมาเลเซียอีพีนี้กัวลาลัมเปอร์ไปมะละกาผมไหว้ละขอร้องเลยครับขอยืมนิ้วกด Subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้อาสาพาไปหลงนะครับสวัสดีคนดีนะครับอาสาพาไปหลงตอนนี้เรามาอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์จ้ะคุณดูจ๋าเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้นะ EP ที่แล้วผมมาลงเครื่องตั้งแต่ปีนังครับแล้วก็ไปคาเมรอนไฮแลนด์นะสวยมากๆเลยอ่ะโอ้โหสวยเกินจินตนาการมากๆนะครับแล้วก็ล่องลงมาถึงตรงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยจากคาเมรอนไฮแลนด์ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับลงเขามาแต่ว่าอยากจะบอกคนดูว่ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยมาง่ายมากนะคุณสามารถบินตรงมาได้เลยครับแอร์เอเชียมีบินตรงจากไทยไปมาเลเซีย3เมืองนะจ๊ะคุณดูจ๋าปีนังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ยะโฮบารูบินตรงจากสนามบินดอนเมืองนะโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์นะครับมีบินตรงจากดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตเลยเที่ยวบินเยอะมากเพราะฉะนั้นคิดจะไปมาเลเซียคิดถึงแอร์เอเชียสะดวกมากครับอยากมาเมื่อไหร่ก็มาเลยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าที่มาเลเซียเราไม่ต้องใช้วีซ่าเนาะซึ่งทริปนี้ทั้งหมดเนี่ยผมเดินทางประมาณ8วันนะครับลงที่ปีนังเหนือสุดนะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับที่ยะโฮบารูก็คือที่ใต้สุดนะครับใครที่ยังไม่ดู EP ที่แล้วนะครับที่เป็นปีนังแล้วก็ไปคาเมรอนไฮแลนด์เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้สวยมากเหมือนกันเผื่อจะวางแผนนะว่าอยากไปเมืองไหนบ้างครับหากเปรียบเทียบขนาดของกัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพนั้นขนาดต่างกันมากๆเพราะกรุงเทพประมาณ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรแต่ว่าเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์ขนาดแค่243ตารางกิโลเมตรเท่านั้นรถติดไหมพี่แอนที่เนี่ยครับไม่ค่อยติดส่วนใหญ่จะติดช่วงเช้ากับเย็นช่วงประมาณสัก8โมงเช้าแต่ก็ไม่ติดเหมือนบ้านเรานะเพราะว่าย้ายเมืองหลวงออกจากกัวลาลัมเปอร์ไปอยู่ที่พุทธจายาศูนย์ราชการไปย้ายไปอยู่นู่นหมดทุกกระทรวงก็อยู่ที่ที่เดียวกันหมดเลยนะก็คือแบบถ้าเกิดมาทำงานราชการก็คือไปตรงนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับค่าของชีพที่นี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่ได้อยู่เหมือนเท่าๆกับเมืองไทยพอๆกันเนาะพอๆกันมาเลเซียเนี่ยค่าเงินเขาประมาณ1ริงกิตต่อ 7.5 บาทนะครับค่าครองชีพของเราพอๆกันบางอย่างถูกกว่าบางอย่างแพงกว่านะอย่างสิ่งที่ถูกกว่าเห็นได้ชัดเลยก็คือค่ารถไฟฟ้าแค่10บาทแล้วก็ค่าน้ำมันครับหลายคนเนี่ยบอกว่ามาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์มีที่เที่ยวแค่ตึกแฝดผมจะตีตูดให้นะครับที่เที่ยวเขาเยอะพอสมควรเลยล่ะครับทั้งในตัวกัวลาลัมเปอร์เองแล้วก็รอบข้างนะแต่ไหนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าตึกแฝดให้ฟังก่อนเขาชื่อว่าตึกปิโตนัสนะถ้าเกิดย้อนไปก่อนหน้านี้หลายๆปีเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเรามีปั๊มปิโตนัสใช่ไหมครับก็เป็นปั๊มที่มาจากมาเลเซียนี่แหละชื่อเดียวกับตึกแฝดเลยนะข้างในก็จะมีที่ช้อปปิ้งนะครับตึกเนี่ยเคยขึ้นชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง88ชั้นนะครับแล้วก็สูง 451.9 เมตรและตรงกลางเนี่ยเขาจะมีสะพานข้ามตึกครับซึ่งโคตรสูงมองวิวจากข้างบนนะครับโอ้โหเสียวหัวนมตั้งแน่นอนใครมามาเลเซียครั้งแรกก็มาให้ได้ครับสวยอยู่ดีเนาะแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดใครแวะมารอบข้างนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะอย่างข้างๆกันเลยมีปอยของชาวกัวลาลัมเปอร์ชื่อว่า KLCC Park เป็นสวนสาธารณะที่มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต้นไม้ใหญ่เต็มเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์กว่า 2,000 ชนิดนะคนที่นี่ก็จะมาเดินเล่นกันตรงนี้แหละครับและความเจ๋งคือมีสระว่ายน้ำให้เด็กๆเล่นด้วยพอแล้วมั้งลูกเล่นตั้งแต่เช้าแล้วไม่พอค่ะไม่อยากเป็นนางเงือกค่ะ
เล่นจนครีบจะขึ้นแล้วขึ้นมาได้แล้วแล้วก็มีบึงนะครับที่เขาจะเปิดไฟเปิดน้ำพุโชว์ตอนกลางคืนเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยมาดูตึกแฝดแล้วก็แวะมาตรงนี้หน่อยนะครับรวมถึงอีกที่นึงที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานนี้นะนี่สะพานนี้ครับชื่อว่าสะพานโซโลมาลิงนะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่เขาพยายามให้เป็นไอคอนิกใหม่ของกัวลาลัมเปอร์เนาะเขาออกแบบให้เหมือนกับช่อดอกไม้ที่ใช้สำหรับพิธีแต่งงานของชาวมาเลเซียครับสวยเลยอ่ะสะพานนี้เขาเป็นทางข้ามไฮเวย์เนาะแล้วก็ตอนเดินข้ามสะพานนะครับเราจะเห็นว่ามีตึกแฝดอยู่ข้างหลังด้วยและยิ่งตอนกลางคืนนะเขาจะเปิดไฟสวยงามเลยนี่แหละก็คือในย่านตึกแฝดนะรวบเล่าให้ฟังเร็วๆครับเพราะว่าหลังจากนี้มีที่เที่ยวอีกโคตรเยอะเลยคนดูจ๋าย่านนี้ก็คือไชน่าทาวน์นะก็จะมีอาหารแบบเจ๋งๆเต็มไปหมดเลยครับร้านอาหารจีนอะไรเงี้ยมีหลากหลายลักษณะเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวมีร้านแบบข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรเงี้ยน่ากินมากเออถ้าเกิดใครไหนๆแวะมาแถวนี้ก็แวะกินซะหน่อยเนาะสมมุติเที่ยงอะไรเงี้ยไชน่าทาวน์ของกัวลาลัมเปอร์เนี่ยนะครับก็มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าของกินเยอะมากๆด้วยความที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยมีความเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับก็จะมีชาวมาลายูกับชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองในเยอะพอๆกันเลยแล้วก็ยังมีชาวอินเดียด้วยนะครับทำให้เรื่องของกินในเมืองกัวลาลัมเปอร์เนี่ยโคตรหลากหลายเลยอย่างผมที่เป็นลูกเจ๊กติดอาหารจีนเนี่ยโอ้โหถูกปากแต่ที่ผมตั้งใจจะพาคุณดูมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆชานาทาวน์นี่แหละครับเป็นโรงหนังเก่านะชื่อว่า Book Access นี่น่ารักเลยครับโคตรเท่ชอบมากเขาเป็นโรงหนังเก่าเว้ยเหมือนสกาล่าบ้านเราอะแต่ว่าเขาเก็บเอาไว้เสียดายสกาล่าบ้านเราเนาะอันนี้เขามาทำเป็น sharing space ชิคๆมีร้าน specialty coffee เก๋ๆอยู่ข้างล่างนี้นะครับร้านเรามีขายกาแฟหลายคู่เลยครับคู่อ่อนมีคู่กลางมีครับคู่เข้มมีจ้าคู่โลภพกสนาวไปด้วยนะคู่เหงาเป็นคู่บวกคู่ลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้านกาแฟอร่อยเลยนะร้านนี้และเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเก็บของเก่าหมดเลยนะทั้งกระเบื้องทั้งบันไดเก่านะครับมันคลาสสิกจริงๆเลยนะก็จะมีร้านรวงขายของที่จิ๊บเก๋เอลเด้งนะครับร้านรวงเก๋ๆในนี้เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับจะมาถ่ายรูปเล่นก็ได้นะรวมถึงมีแกลเลอรี่ต่างๆให้ศิลปินเนี่ยวนเวียนกันมาแสดงผลงานศิลปะครับคือน่ารักมากตรงนี้เป็นชั้น3นะบ้านเราก็มีสกาล่ามีอะไรดีโดลิโดไม่ใช่ดีโดมีลิโดนะบ้านเราโครงสร้างเก็บไว้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาเชลฟ์หนังสือเข้ามาใส่นะเนี่ยมันเท่เว้ยพอมันเอามาทำร้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านหนังสือใช่ไหมและพอเราเดินเข้ามาในโซนที่เป็นโรงหนังเก่าเท่านั้นแหละครับนี่เขาเป็นเขาวงกตหนังสือนะครับอย่างเท่เลยครับหนังสือนับหมื่นเล่มนับแสนเล่มเนี่ยอยู่ในโรงหนังเก่าแห่งนี้ถึงแม้จะน่าเล่นซ่อนแอบแต่ว่าอย่ามาเล่นซ่อนแอบตรงนี้นะครับมันจะเดือดร้อนคนอื่นเอานะหนังสือที่เราเห็นทั้งหมดนั้นเป็นภาษาอังกฤษใครที่มาก็สามารถซื้อกลับไปได้แต่มีความสงสัยอยู่ครับว่าถ้าเกิดอยากได้หนังสือชั้นบนสุดจะทำอย่างไรบางคนบอกว่าให้ตีพ่อตีแม่นะครับแล้วจะตัวสูงขึ้นครับปากจู่นิดหน่อยมือใหญ่เท่าใบลานนะครับแล้วเราก็จะหยิบหนังสือถึงได้นะครับอันนั้นมันเปรตแล้วจะหยิบหนังสือแค่เรียกพนักงานเขาไปหยิบให้เองเว้นี่ถ่ายรูปกันหน่อยครับเท่มากและถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีบางมุมที่น่าจะเป็นจอหนังเก่าซึ่งผมเพิ่งรู้ครับว่าห้องของโรงหนังเก่าเนี่ยเขาเอามาทำเป็น immersive art ซื้อตั๋วตรงนี้นะครับคนละ40ริงกิตนะนิทรรศการนี้เขาชื่อว่า All the World ครับเข้าไปข้างในกันดีกว่าเฮ้ยมันมีความเท่อยู่นะอารมณ์เหมือนเราไปทีมแลบครับแต่ว่าให้เรานั่งชิวๆเฉยๆเสพผลงาน immersive art ทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงและบรรยากาศที่ผ่อนคลายนั้นจะไหลผ่านร่างกายเราไปวู้วู้วู้สวยนะแต่มีความเมาแสงกันไว้เฮ้ย ระยะเวลาในการจัดแสดงใน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับใครชอบแนวนี้ก็สามารถมานั่งชิลๆได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวใหม่ที่ผมชอบมากๆนะครับของกัวลาลัมเปอร์ Book Accessแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะไปกินอะไรกันดีผมมีร้านเด็ดในตำนานมาแนะนำทุกคนสำหรับใครที่ไม่เคยมา
กัวลาลัมเปอร์นะครับของที่เด็ดที่สุดเนี่ยผมยกให้ร้านนี้เลยซันฟงบักกุเต๋ผมมากี่รอบเนี่ยผมก็ต้องแวะมาคืออร่อยทุกคนครับคนเต็มเลยนะแต่คนเต็มแบบเยอะมากแล้วแต่ว่าก็บริการรวดเร็วทันใจนะอันนี้มารอแป๊บเดียวเองแล้วก็ได้เข้ามาละมีห้องแอร์ด้วยร้านซันฟงบักกุเต๋นี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปีคริสตศักราช1971บนถนนเมดานอิมบีใจกลางของกัวลาลัมเปอร์ผมมากัวลาลัมเปอร์หลายครั้งนะครับทุกครั้งก็ต้องมากินร้านนี้ถึงแม้เขาจะเป็นร้านดังแล้วก็ตามนะเนี่ยแค่ดูบรรยากาศร้านก็ดูขลังแล้วใช่ไหมพี่ครับแนะนำหน่อยนะครับร้านเราขายบักกุเต๋ก็ต้องสั่งบักกุเต๋สิถ้ามาคนเดียวก็มีเป็นหม้อสำหรับคนเดียวนะแล้วก็มีหม้อแชร์กันมีหม้อสำหรับ2คนแล้วก็หม้อสำหรับ3คนด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่งปาท็อกโกมากินด้วยนะมันเข้ากันนี่มาแล้วครับถ้าเกิดหม้อออริจินอลเนี่ยเขาจะมีแค่กระดูกหมูนะแล้วถ้าเกิดอยากกินผักหรือว่าเครื่องในอื่นๆเนี่ยก็สั่งเป็นหม้อแยกออกมานะครับจะบอกว่าซุปอันนี้นะครับสุดขีดมากผมไม่สบายนิดหน่อยเนาะพอไปปุ๊บมันคล่องคอมันลื่นหมดเลยอื้อร้อนแบบมีกำลังภายในปึงปังขึ้นมาทันทีแล้วก็วิธีการกินเนี่ยเราก็จะคุณปาท็อกโกเนี่ยหย่อนลงไปครับปั้มแล้วก็เนี่ยมันจะซุปเอาน้ำขึ้นมาแบบนี้หืมอร่อยมากเลยอ่ะเบิ้ลชัวน้ำจิ้มเป็นเหมือนซีอิ๊วนะครับมีพริกมีกระเทียมให้แล้วก็จิ้มป้าไปนี้เข้าไปพอเออร่างเนี้ยดูแบบดูดีมากอ่ะอืมอยากให้ลองนะคือบักกุเต๋แห้งครับเพราะทำมาแบบให้มันแบบกรุบๆนะบอกเลยอันนี้เป็นอีกของเด็ดนึงนะคือแบบกระดูกหมูที่เป็นความเปื่อยระดับเดียวกันนะครับแต่เอาไปให้มันแห้งกรุบๆนะตอนนี้ใช้มือครับเพราะทำตัวยาจีนเนี่ยซึมลึกเข้าไปในทุกอนุของหมูที่เปื่อยมากนะครับอร่อยมากเฮ้ยอร่อยจริงครับร้านนี้ผมแนะนำสุดขั้วหัวใจน้ำซุปคือลึกล้ำสะดือจุ่นครับและอีกเรื่องของกินนะครับเป็นที่ที่อยู่แถวที่พักเราเลยย่านจารันอลอครับเนี่ยตกดึกนะตรงนี้มีสตรีทฟู้ดมากมายให้เราได้เลือกกินกันครับจริงถนนนี้เนี่ยนอกจากสตรีทฟู้ดแล้วก็ยังมีสตรีทอาร์ตให้เราได้มาถ่ายรูปเล่นเท่กันเลยทีเดียวเชียวนี่แหละครับถ่ายรูปตอนกลางวันให้ดูนะครับมีหลากหลายที่หลากหลายมุมสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเล่นนะสวยหลายมุมเลยแล้วพอข้ามปุ๊บนะครับสองข้างทางของถนนนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหารสวัสดีครับกินร้านผมไหมครับพี่มีอะไรขายครับต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีเย่กินไหมครับไม่ครับอยากกินสตรีทฟู้ดมากกว่า Hi brother what do you sell steam rice cake is traditional dessert Malaysian Malay traditional dessert may try how to call this food we call putu piring putu piring yeah putu piring นะครับโอเคMade from? It's made from rice powder. Rice powder. And sugar and coconut. แล้วก็เป็นได้มาแบบนี้นะครับหอมนะ Good smell. โอ้ข้างในเขาเป็นไส้แบบเหมือนน้ำตาลนะครับอร่อยดีนะนี่เจออีกอย่างนะครับ What is otak? Otak เป็นเหมือนเราว่าน่าจะเป็นห่อหมกอะ Can I get one? How much for one piece? Two ringgit. โอเคอันละ14บาทนะครับทำมาจาก mackerel fish นะครับนี่ปึ๊บ is that hot yeah อ๋อโอเค thank you very much รสชาติจะเคยกินหรือเปล่าโอ้ nice ตรงไหนอ่ะ nice stir spicy on it no very spicy we have something like this in Thailand we call ห่อหมกโอเค yeah but similar but not 100% this is good yes okay คล้ายๆห่อหมกแต่ว่ามันทำเป็นบางๆอย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักแล้วก็เผ็ดนะครับชื่อร้านก็น่ากินแล้ว Fat Man ติ่มซำของไอ้อ้วนอาจจะไม่ใช่ Fat Man นะอาจจะ Fat Man อะไรเงี้ยแต่ว่าโคตรน่ากินเลย Hello which one is recommended one piece two ringgit ลูกละ14บาทนะครับ a pink one a black one and one piece ให้เหลือโอ้โหน่ากินมากเนี่ยดูดิAnd the green one, white and yellow, please. Okay. Yeah, that's all. Yeah, okay. Okay. Ah, ต้องอย่างนี้สิ Thank you. โอ้ How much? ติ่มซำของนายอ้วนกินปุ๊บอ้วนปั๊บอันนี้เป็นขนมจีบปูนะเนี่ยก็เยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาร้านที่มันเจ๋งๆมาแถวนี้มีบาร์เจ๋งๆเต็มเลยบาร์มีให้เลือกหลากหลายสไตล์มากเลยนะครับมีทั้งแบบที่เป็นไอริชบาร์นะครับหรือว่าเป็นค็อกเทลบาร์อันที่เจ๋งมากที่อยากจะพาไปเป็นบาร์จีนครับอยู่ตรงนี้
โอชางไห่นะครับเพราะเข้ามาในร้านเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกตรงเนี่ยเขาเหมือนย้อนไปในหนังจีนกำลังภายในอ่ะทั้งการตกแต่งนะครับทั้งบาร์เอยนะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเกี้ยวเป็นเกี้ยวไม้นะแล้วก็มีรูปวาดของชาวจีนสมัยก่อนแต่ของเด็ดของเราคือเครื่องดื่มนะครับเมนูของเราก็คือคนดูอย่างแท้เลยครับทุกเมนูเครื่องดื่มของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นม็อกเทลค็อกเทลเนี่ยคอนเซปต์เป็นจีนหมดนะครับอย่างที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะมีเมนู Black Dragon นะครับนี่ฟู่แบบนี้เลยนะครับมี Water Spirit เป็นจิตวิญญาณแห่งน้ำครับอันนี้ก็เท่นะแล้วก็มี Five Spirits จุดไฟแบบนี้เลยนะครับแล้วพวกค็อกเทลต่างๆเขาเนี่ยคือคราฟมากนะครับเอาเหล้าเนี่ยไปดองกับสมุนไพร2ขวดที่ต่างกันยังไงครับขวดนี้เมารั่วไอ้ยาและไอ้ขวดนึงครับขวดนี้เมาเรือนชี้ช้ำซี่ไม่เอาดีกว่านะครับกินน้อยๆดีกว่าขนาดเบียร์เขายังเสิร์ฟมาในไห่นะครับคอนเซ็ปต์จัดมากร้านนี้มาให้ได้นะโอชางไห่เช้าวันถัดมาครับผมจะพาคนดูไปเมืองใหม่ที่ไม่ได้ใหม่มากแล้วล่ะแต่ว่ามันเท่มากๆครับถ้ามากัวลาลัมเปอร์ก็ต้องแวะมาให้ได้กับเมืองที่มีชื่อว่าพุตราจายาห่างจากกัวลาลัมเปอร์ประมาณ25กิโลเมตรนะครับนั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงพอข้ามสะพานนี้มานะครับเรานั่งรถข้ามมาใช่ไหมนี่คือเขตเมืองใหม่ที่เป็นอีกสุดยอดความเจ๋งของมาเลเซียนะครับเมืองใหม่เขาชื่อว่าพุตราจายานะพอข้ามสะพานนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันเป็นอีกโลกนึงเลยครับอาคารทั้งหมดนะครับรวมถึงพื้นที่เนี่ยเขาขุดแล้วก็ถมขึ้นมานะครับแยกส่วนจากตัวเมืองอย่างชัดเจนแล้วก็โซนทั้งหมดนี้เป็นที่อยู่ของข้าราชการฝ่ายบริหารประมุขของประเทศนะถามคนที่นี่ก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยข้าราชการที่ต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งมันไกลกว่าตัวเมืองประมาณชั่วโมงนึงไงเขาก็ไม่ยอมกันหรอกไม่ออกปะโอ้ยต้องมาอยู่ไกลออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยทางรัฐบาลก็เลยบอกว่าโอเคงั้นถ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยให้รถคันนึงแล้วก็เป็นป้ายทะเบียนพุทธราชาเลยนะครับตรงสะพานนี้เรามองไปข้างหลังเราก็จะเห็นมัสยิดสีชมพูอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้คือเป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสวยที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ละมัสยิดสีชมพูในตำนานสวยมากครับมัสยิดนี้คือผมมาประมาณ4ครั้งแล้วผมชอบทุกครั้งที่มามัสยิดเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ศิลปะแบบอิสลามิกนะซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากมัสยิดที่กรุงแบกแดดสวยมากครับด้วยความที่อยู่ริมทะเลสาบพุตราจายาด้วยแต่กฎข้อห้ามของการมาเยี่ยมชมนะครับก็คือผู้ชายห้ามใส่กางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยต้องมีผ้าคลุมศีรษะวันที่ผมมาเนี่ยนะครับเผลอจริงๆลืมจริงๆใส่กางเกงขาสั้นมาเขาก็จะมีผ้าคลุมให้เรายืมแบบนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนี่เจอบางแอนอีกแล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราขอยืมชุดแบบนี้ได้ไม่เสียเงินนะไม่เสียเงินตรงนี้เขาจะละหมาดกันตอนตีห้าหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้คนเข้าชมอยู่แล้วตีห้าแต่ว่าตอนช่วงบ่ายโมงก็จะเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับครับผมเป็นช่วงเวลาละหมาดนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือสี่โมงเย็นต้องถอดรองเท้าก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับความโหดก็คือพอเรามาข้างในนะครับลมแรงมากๆนะครับลมแรงแบบสุดๆเลยนะครับอารมณ์ทุกคนหลายตัวด้วยนะความสวยงามของสมิธเนี่ยครับตั้งแต่ข้างนอกแล้วก็สวยมากๆใช่ไหมแต่ว่าข้างในเนี่ยพอเข้ามาเราจะเห็นสถาปัตยกรรมที่ผมชอบที่สุดอีกที่หนึ่งของมาเลเซียนะครับในมัสยิดก็มีข้อห้ามบางอย่างนะครับก็คือคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยความที่เป็นศาสนสถานนะก็มีข้อห้ามว่าห้ามโพสท่าต่างๆเช่นภาพละลานี่คุณพี่คนนี้คือละลาเกินเหตุพระเจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็ห้ามมาทำท่าเหมือนเป็นของศาสนาพุทธแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยในนี้ไม่ได้นะครับก็จะมีท่าที่เขาอะลาวกับน็อตอะลาวมากี่ทีก็สวยมากๆเลยหน้าทางเข้านะครับเขาจะมีทางเข้า2ทางก็คือเป็นทางของนักท่องเที่ยวเนาะก็คือจะไม่ได้อยู่ตรงเซ็นเตอร์ตรงเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือต้องเป็นชาวมุสลิมที่เข้าไปละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นระวังเข้าผิดเขามีป้ายบอกชัดเจนแหละและจริงๆในพุทธราชยาเนี่ยเขาใหญ่มากๆเลยนะครับมีที่เที่ยวเยอะมากๆอย่างตรงนี้ที่ผมชอบนะเขาชื่อว่าโมร็อกกันพาวิเลียนพุทธราชยาครับโอ้โหอันนี้เหมือนย้ายประเทศมาอยู่โมร็อกโกจริงๆเพราะว่ารัฐบาลของมาเลเซียเนี่ยเขาออกแบบตึกสถาปัตยกรรมนี้สไตล์โมร็อกโกนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธไมตรีของทั้ง2ประเทศซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะตั้งอยู่ในสวนนะครับที่คนจะมาปิกนิกมาเดินเล่นกันเนาะภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีชาวมาเลเซียชอบมาถ่ายรูปเล่นมาถ่ายรูปรับปริญญาอะไรแบบนี้ครับสวยจริงตรงนี้ถ้าเกิดเรามามัสยิดสีชมพูแล้วผมก็แนะนำว่าให้มาเนาะจริงๆผมเคยเข้าไปในตัวอาคารด้วยนะครับสวยมากๆแต่วันนี้เขาปิดนะผมว่าน่าจะมาเย็นเกินไปสวยสุดขีดนะครับแล้วก็ค่าเข้าฟรีด้วยนะ
ท่านผู้โดยสารอาสาพาไปลงโปรดทราบเช้าวันนี้เราจะล่องลงไปทางใต้ตั้งแต่พุทธราชยาลงไปเมืองที่ชื่อว่ามะละกานั่งรถยนต์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง145กิโลเมตรโปรดรัดเข็มขัดให้แน่นการเคลื่อนย้ายจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งในมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยครับเพราะว่าทางด่วนเขาจัดการดีมากเลยนะก่อนที่เราจะไปถึงเมืองมะละกาเนี่ยนะครับเราจะผ่านเมืองหนึ่งชื่อเมืองว่าเซลมบันนะครับเป็นเมืองรองอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยจากกัวลาลัมเปอร์มาก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับแวะทานข้าวได้ก่อนจะไปมะละกาถ้าเกิดแวะมาเนี่ยเขาก็จะมีทั้งโบสถ์นะครับ Church of the Visitation เป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งแรกในเมืองนี้นะครับซึ่งมีอายุ170ปีละสวยเหมือนกันนะตรงนี้แล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับความเจ๋งก็คือไม่ไกลกันเลยนะเดินไปได้เขาจะมีวัดฮินดูครับอยู่ใกล้ๆกันชื่อว่าวัดศรีบาลาทันดายุทธาปานิเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮินดูที่นี่นะครับอายุร้อยกว่าปีเหมือนกันครับและในเมืองนี้นะครับที่อันซีนจริงๆผมยกให้ตรงนี้นี่โอ้โหอยากไปทัชมาฮาลครับเป็นมัสยิดที่สวยมากอันนี้ยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยมัสยิดศรีเซนดายันเป็นอีกมัสยิดประจำเมืองเซเรมบันซึ่งเป็นศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ตุรกีดูไบโมร็อกโกและจีนภายในโดมหลักของเขานะครับตกแต่งด้วยทองเลยนะตรงนี้สวยจริงๆอ่ะที่สำคัญคือเป็นเมืองรองเนาะไม่มีคนเลยครับผมแทบจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวที่เข้าไปครับแล้วก็ทุกที่ที่พาไปในเมืองนี้เนี่ยข้อดีก็คือเข้าฟรีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะผ่านไปมะละกาอยู่แล้วก็ลองแวะดูนะครับเมืองที่น่ารักแห่งนี้เซเรมบันบุเดซานครับแล้วต่อจากนี้แหละครับคือเมืองที่ผมชอบที่สุดในมาเลเซียเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นมรดกของโลกเมืองมะละกานะครับพอเราเข้ามาในเขตเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าอาคารเขาเป็นอาคารสีแดงแบบนี้ทั้งหมดเลยและตรงนี้เรียกว่า Dutch Square โดยสถาปัตยกรรมทั้งหมดนี้มีความผสมผสานทั้งความเป็นฮอลันดาความเป็นโปรตุเกสนะครับความเป็นจีนและก็ความเป็นอังกฤษด้วยตรงนี้เขาเริ่มเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดนะครับในสมัยที่ถ้าตรงกับไทยก็คือช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นประมาณ600ปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่ริมน้ำนะเพราะฉะนั้นคนก็จะเรียกว่าตรงนี้เป็นเวนิสแห่งตะวันออกWelcome to มะละกาจ้ะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าเมืองนี้คือเป็นเมืองที่ผมอยากมานานมากๆแล้วครับมะละกาเนี่ยนะครับเขามีความหมายว่าต้นมะขามป้อมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต้นมะขามป้อมก็เป็นต้นไม้ประจำเมืองของที่มะละกานะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยของเมืองนี้ไม่ใช่แค่ต้นมะขามป้อมครับขอย้อนเวลาเล่าย้อนกลับไป600ปีที่แล้วประวัติของมะละกานั้นผมจะเล่าให้เข้าใจง่ายที่สุดย้อนกลับไปเมื่อ600ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีประเทศมาเลเซียพื้นที่แห่งนี้เป็นของชาวมาลายาและด้วยความที่เป็นเมืองอยู่ติดทะเลถ้าดูจากในแมปเราจะเห็นว่ามีความเป็นช่องแคบแบบนี้เห็นไหมทำให้เมืองมะละกาแห่งนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่นำสายลมตะวันออกและตะวันตกมาปะกันเพราะสมัยนั้นเขาใช้เรือสำเภาที่ต้องเป็นเรือใบนี่ออกไหมครับพอลมมันมาพร้อมกันด้วยความเป็นช่องแคบเนี่ยทั้งฝั่งอินเดียเองแล้วก็ฝั่งจีนเนี่ยสามารถมาเทียบท่าแลกเปลี่ยนสินค้าได้ในเวลาเดียวกันยุคแรกของการล่าอาณานิคมเลยครับก็คือมีชาวจีนเป็นขันทีนะขนกองเรือมหาสมบัติมาครับแล้วก็เริ่มการค้าขายที่มะละกาตรงนี้จนบูมจัดค้าขายดีเป็นไอคอนสยามไปเลยจ้ะหลังจากนั้นอีกประมาณเป็นร้อยปีครับชาวโปรตุเกสก็เข้ามายึดครองทำให้ตอนนั้นนะครับมี3เชื้อชาติแล้วนะมาลายาจีนโปรตุเกสนะครับหลังจากนั้นอีกเป็นร้อยปีครับก็เป็นยุคของชาวฮอลันดาชาวฮอลแลนด์หรือว่าชาวดัชเนี่ยครับเข้ามายึดครองกลายเป็นมี4ชนชาติแล้วนะครับอีกเป็นร้อยปีครับก็เป็นยุคของอังกฤษที่เข้ามาแต่คราวนี้เขาไม่รบกันละกลายเป็นว่าชาวฮอลันดากับชาวอังกฤษเนี่ยทำสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนเมืองกันครับเมืองมะละกานี้เลยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษและพอหมดสัญญาความเป็นอาณานิคมอังกฤษนะครับก็ก่อตั้งเป็นประเทศมาเลเซียขึ้นมานี่เหมือนย่อแบบบทเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6มาอยู่ใน1นาทีเมืองนี้ก็เลยหลากหลายวัฒนธรรมมากๆนะครับเมืองนี้ได้รับยกย่องเป็น World Heritage ด้วยนะครับโดยยูเนสโกนะแล้วก็การได้รับเป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับได้มาพร้อมกับเมืองจอร์จทาวน์ในปีนังนะครับหลายสิบปีก่อนเนาะจริงๆเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยประวัติของจอร์จทาวน์กับที่เมืองมะละกาเนี่ยมีความคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับใครที่ยังไม่ดูเทปปีนังนะเทปที่แล้วก็กลับไปดูได้นะครับมีอยู่ในทุกช่องทางตรงนี้ก็
หลายคนถ้าเกิดไปภูเก็ตไปสงขลาเนี่ยก็จะมีอาคารชิโนโปรตุเกสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่เหมือนนะตรงนี้คืออลังการกว่าเยอะมากครับด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ที่อยู่มา600ปีครับเนี่ยรอบข้างก็จะมีร้านขายของเก่านะแต่ว่าไม่น่าใช่อายุ600ปีแล้วครับมีอเวนเจอร์ไม่น่าจะอยู่ถึง600ปีนะแล้วก็เนี่ยมีพิมพ์ดีมีถ้วยชามสังฆโรคนะครับเป็นแบบของจีนบ้างเป็นของมาลายูบ้างนะก็จะขายรวมๆกันอยู่ในร้านขายของเก่าตรงนี้ครับแล้วก็มีร้านขายของฝากตรงนี้เป็นทางเดินสองข้างฝั่งแม่น้ำนะครับซึ่งฝั่งนึงก็จะเห็นว่าเป็นแนวชิโนโปรตุกีสผสมกับความเป็นฮอลแลนด์นะครับตึกสีแดงๆนะส่วนอีกฝั่งของแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันก็มีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ที่พักน่ารักคึกคักเวลาเราเล่นในฝั่งที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนเนี่ยนะครับก็จะมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเป็นเหมือนย่านไชน่าทาวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันมีความแบบน่ารักมีความขลังมากๆเนาะตรงนี้เขาเรียกว่าจองเกอร์สตรีทนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก็จะเป็นฝั่งดัตช์สแควร์ที่เราจะพามาตรงนี้ใครที่ชอบประวัติศาสตร์น่าชอบเมืองนี้นะครับอย่างน้ำพุอันนี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นในสมัยยุคอังกฤษเป็นแบบยุคสุดท้ายนะก่อนที่จะมารวมเป็นมาเลเซียนะครับอันนี้ก็สร้างประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วครับเป็นแบบสายอังกฤษดั้งเดิมนะสร้างให้กับควีนวิกตอเรียนะครับสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือความสวยงามแล้วเขาก็ซ่อมให้น้ำพุเนี่ยเป็นแบบยุคสมัยใหม่ละแต่ว่าตัวสถาปัตยกรรมยังเป็นแบบเดิมนะครับตรงส่วนของดัตช์สแควร์นั้นก็จะมีทั้งโบสถ์โรงเรียนสอนศาสนาและหอนาฬิกาเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัตช์แท้ๆเลยจ้าแต่อันที่ผมชอบที่สุดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะเป็น3ล้อซิ่งเข้าไปคุยกับเขาดีกว่า Hi brother how to call this vehicle go is a becha becha yeah. not rickshaw go is a english malay name is a becha becha เรียกว่าเบชานะครับ every becha why you put every character like that for the life for the doors for she how about you personal you like that character it's okay lah well, maybe for the business okay no for why you don't like do you know Rosen yeah I know okay จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ชอบไม่เป็นตัวการ์ตูนนะแต่ว่านักท่องเที่ยวพอมาเขาชอบตัวการ์ตูนก็เลยมาแปะมาอะไรเงี้ย You like the original one right yeah yes มันน่าจะมีเสน่ห์กว่านะครับ Thank you brother okay, thank you. น่ารักมากเลยอ่ะรุนยกใจให้3ล้อดีกว่าตามง้อคน2ใจเชียบเจ้าเชียบ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 แล้วเพลงของ3ล้อพี่แกคือติดชึ่งทุกคันครับใกล้ๆกันครับเราก็จะเห็นว่ามีเรือจำลองนะในสมัยที่โปรตุเกสเข้ามายึดครองเนี่ยเขาใช้เรือแบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรือจริงนะครับเป็นเรือที่เขาจำลองขึ้นมาเราสามารถขึ้นไปบนเรือได้นะครับแต่ว่าต้องเสียตังค์เพิ่มผมไม่ได้เข้าไปเนาะเราขึ้นเขามาตรงนี้ดีกว่าครับโอ้โหวิวสวยมากเลยค่ะวิวสวยนะพาต้าปิ่นเกล้าเลยค่ะโอ้สายตายาวเหลือเกินส่วนผมมองเห็นเซนทรัลเวสเกตเลยครับโอ้ยพวกนี้มันเวอร์เกินไปอะไรวะนั่นอ่ะอย่าบอกนะว่าใช้แอนดรอปอ่ะอย่าบอกนะไอ้เสานั้นก็คือเป็นเหมือนจุดชมวิวนะครับเขาไม่ได้ปล่อยลงมาอย่างแรงนะก็คือเป็นลิฟต์ส่งเราขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็ชมวิวรอบเมืองเห็นทะเลเห็นเมืองเห็นตรงที่เขาเทียบท่าเรือในสมัยโบราณหมดเลยนะครับเราก็เดินขึ้นมาถึงบนเขาแล้วเจอโบสถ์ตรงนี้ครับโบสถ์เซนต์พอลสวยเลยนะเป็นโบสถ์ในนิกายโปรเตสแตนต์นะครับในสมัยนู้นเพราะว่าชาวโปรตุเกสเนี่ยเขานับถือเป็นนิกายโปรเตสแตนต์เยอะสุดเนาะข้างบนนี้นะครับความเจ๋งก็คือเราขึ้นมาบนเนินนะเหนื่อยหอบแฮกเลยเราจะมองออกไปนะครับเห็นเป็นทะเลไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะจะเห็นว่ามีเรือสำเภานะครับเรือบรรทุกสินค้าที่น่าจะใหญ่กว่าในสมัยโบราณ600ปีแล้วเนี่ยประมาณ10เท่าได้เพราะนี่มันคือยุคปัจจุบันแล้วอ่ะอีกนิดนึงก็จะเป็นยุคโดเรมอนแล้วครับแล้วก็อย่างนึงที่เราจะมองเห็นนะครับเราจะเห็นเป็นสิ่งที่เขากำลังถมลงไปในทะเลเฮ้ยซึ่งตรงนั้นนะครับเป็นเกี่ยวกับจีนอีกแล้วเมื่อ600ปีก่อนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนใช่ไหมเอาเรือทรัพย์สมบัติเข้ามาแล้วก็มาสร้างเมืองนี้กลายเป็นเมืองท่าแล้วจากนั้นก็ปล่อยมือไปแล้วก็มีหลากหลายชาติเข้ามาทำนะครับตอนนี้ครับปี2024จีนลงทุน200ล้านนะครับสร้างเมืองขึ้นมาทั้งเมืองตรงนู้นนะครับยังไม่เสร็จนะกำลังผมอยู่เลยเขาตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่ามลกาเกตเวย์นะครับก็น่าจะทำให้อีกไม่นานเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเมืองที่อลังการมากๆนะคุณผู้ชมตรงนี้มีประวัติศาสตร์เกือบ500ปีนะครับสร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสสมัยนักบุญฟรานซิสเซเวียร์
มัยโบราณนะครับที่นี่ใช้ประกอบศาสนพิธีแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสถานที่ฝังศพรวมถึงร่างของนักบุญฟรานซิสก็ถูกฝังไว้ที่นี่ด้วยครับปัจจุบันเหลือแค่กำแพง4ด้านนะครับเพราะว่าด้วยแดดลมฝนและพายุนะครับรวมถึงข้างในก็จะมีป้ายหินศิลาหน้าหลุมฝังศพภาษาดัตช์ที่ถูกฝังไว้เพื่อรับใช้พระเจ้าใครมาตรงนี้ก็ต้องสำรวมหน่อยนะครับผมเห็นนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยมาแล้วปีนป่ายโบราณสถานเขาอาจจะไม่รู้ว่าข้างในที่เขาเหยียบอยู่เนี่ยมีแต่ศพบุคคลสำคัญนะครับและข้างหน้าเราก็จะเห็นว่ามีรูปปั้นของนักบุญฟรานซิสที่แขนขวาหักไปเพราะว่าพายุและต้นไม้ก็โค่นลงมาโดนนั่นเองอันนี้เราล่องมาตั้งแต่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ลงมามาลากาใช่ไหมครับใครที่ยังไม่ดูตอนที่แล้วนะครับที่เป็นปีนังไปคาเมรอนไฮแลนด์ตรงโซนมาเลเหนือเนี่ยกลับไปดูได้นะครับและทริปมาเลของเราล่องจนถึงใต้สุดยังไม่จบนะ EP หน้ายะโฮบารูใต้ที่สุดของมาเลเซียครับเมืองที่มีสะพานข้ามไปสิงคโปร์เลยนะและที่นี่มีเลโกแลนด์ด้วยฝากรอติดตามด้วยนะครับผมว่าคนดูทริปมาเลเซียของอาสาไปหลงรอบนี้เนี่ยเลือกเที่ยวได้เกือบทั้งประเทศเลยครับและที่สำคัญนะถ้าจะบินมามาเลเซียคิดถึงแอร์เอเชียเพราะว่าแอร์เอเชียมีบินตรงจากดอนเมืองนะครับมาลง3เมืองด้วยกันในมาเลเซียปีนังกัวลาลัมเปอร์และยะโฮบารูนะครับบินตรงจากสนามบินดอนเมืองนะโดยเฉพาะเมืองหลวงยะกัวลาลัมเปอร์นะครับมีบินตรงจากดอนเมืองสุวรรณภูมิเชียงใหม่หาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตเลยดูคลิปนี้แล้วชอบที่ไหนเป็นพิเศษพิมพ์คุยกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมอะไรกดซับสไครบ์ให้ฉันทีใจดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณที่ดูจนจบจ้ะบ๊ายบายนะ